อันนี้คือคำตอบที่ได้หลังจากเราปรับพารามิเตอร์สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องการใช้ AI ใน Cloud AWS กันซึ่ง AWS ได้รวบรวมบริการเกี่ยวกับ Generative AI จากหลายเจ้าเอาไว้ที่ชื่อบริการว่า Bedrock ที่สามารถเลือก AI ให้ทำได้หลายอย่างเช่นการสร้างรูปภาพหรือแชทบอทเป็นต้นแต่บริการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายตามการใช้งานขึ้นอยู่กับว่าใช้ AI ตัวไหนและใช้ไปกี่ครั้งงั้นเรามาลองใช้ดูกันก่อนแรกเราก็ไปล็อกอินเข้า AWS เมื่อเข้ามาแล้วเราก็เลือก region เป็น US East 1ขอแนะนำว่าให้เลือก region เป็น US East 1นะครับเพราะว่าตอนนี้บริการ AI มีแค่บาง region และบริการใหม่ๆก็เริ่มจาก US East 1 region ก่อนแต่อนาคตคาดว่าจะมีให้บริการพวก generative AI ใน region อื่นมากขึ้นหลังจากเราเลือก US East 1 region เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่ Bedrockหลังเข้ามาแล้วตอนแรกเราก็เข้าไปเมนูที่ชื่อว่า Model Asset ด้านซ้ายมือที่เราเข้าเมนู Model Asset ด้านซ้ายมือก่อนเพราะว่าเราต้องขอเข้าใช้ AI ที่ต้องการก่อนเมื่อเราเข้าไปจะเห็นว่ามี AI หลายเจ้าที่สามารถใช้ได้เช่นของ Amazon ของ Anthropicของ Meta เป็นต้นแต่ในที่นี้ผมจะลองใช้ของ Meta คือ Llama 3 70B Instruct นะครับหรือก็คือ Llama 3 ที่มีจำนวนพารามิเตอร์ประมาณ70บิลเลียนพารามิเตอร์แล้วก็ติ๊กถูกแล้วกด Next นะครับแต่ในที่นี้ผมทำการขออนุญาตใช้ Llama 3 70B Instruct เรียบร้อยแล้วเมื่อเราขอเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อว่า Base Model ก็จะมีให้เลือกโมเดลหลายตัวเลยในที่นี้เราขอใช้ Llama 3 70B Instruct เราก็จะลองใช้กันครับซึ่งเมื่อเราเข้าไปก็จะอธิบายรายละเอียดคร่าวๆเช่นว่าทำอะไรได้บ้างรองรับคำมากสุดได้กี่คำราคาเท่าไหร่เรามาลองดูราคากันครับจะเห็นว่าสำหรับโมเดลที่ชื่อว่า Llama 3 70B ตอนนี้คือถ้าสายไป 1,000 คำจะคิดที่ $0.00265 ดอลลาร์ต่อ input และราคาอีก 1,000 คำจะคิดที่ $0.0035 ดอลลาร์ต่อ output อันนี้ก็คือราคาปัจจุบันนะครับในอนาคตอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงก็ได้เราก็กลับมาลองเล่นกันครับโดยการคลิกไปที่ปุ่ม Open in Playground เราก็สามารถลองเล่นได้จะเห็นว่าตัว AI ดังกล่าวก็จะตอบกลับมาให้เราซึ่งด้านขวามือก็จะมีพารามิเตอร์ที่ใช้ในการปรับแต่งโมเดลเช่นพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า temperature กับพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า copy โดยค่าพารามิเตอร์2ตัวดังกล่าวหากเราใส่ค่าน้อยมากคำตอบที่ได้ก็จะไม่สร้างสรรค์หรือไม่แตกต่างหรือหากใส่ค่ามากคำตอบที่ได้ก็อาจจะมีความสร้างสรรค์มากซึ่งอาจจะมากจนไม่สนใจความถูกต้องเช่น
เราลองปรับค่า temperature และ top speed ทั้งสองค่าเป็น1แล้วลองถามคำถามว่า create a tagline for a coffee shop with short form จะเห็นว่าคำตอบที่ได้จาก AI จะมีหน้าตาดังนี้แล้วถ้าเราลองถามเหมือนเดิมอีกครั้งคำตอบที่ได้จาก AI ก็จะมีหน้าตาดังนี้ซึ่งจะเห็นว่าคำตอบแรกและคำตอบที่ได้ครั้งที่2จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคำตอบที่ได้จะมีความสร้างสรรค์ในการตอบแต่ละครั้งแต่ถ้าเราลองปรับค่าพารามิเตอร์ทั้ง2ตัวเป็น0แล้วเราลองถามคำถามเดิมทุกครั้งอันนี้คือคำตอบที่ได้หลังจากเราปรับพารามิเตอร์เป็น0ทั้ง2ค่าแล้วเราก็ลองถามคำถามเดิมอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่ารายการที่ได้จะมีหน้าตาคล้ายเคียงกับคำตอบก่อนหน้ามากๆเพราะว่าการที่เราตั้งค่า temperature กับ top speed เป็น0จะทำให้แชทบอทไม่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างข้อความใหม่ๆแล้ว temperature กับ top p ต่างกันอย่างไรเบื้องหลังในการทำงานของแชทบอทนี้จะเป็นการทายคำถัดไปเรื่อยๆจนได้ข้อความซึ่งในการทายคำถัดไปนั้นที่จริงแล้วเบื้องหลังมีหลายคำที่เป็นไปได้มากมายแล้วแชทบอทก็เลือกคำจากความเป็นไปได้นั้นเช่นแชทบอทกำลังจะเติมคำถัดไปของคำว่า I like ซึ่งสมมุติว่าทำนายคำได้เป็นดังนี้มีโอกาสเป็นคำว่าโดนัทประมาณ 31% หรือก็คือ 0.31 มีโอกาสเป็นคำว่า apple ประมาณ 25% หรือก็คือ 0.25 มีโอกาสเป็นคำว่า juice ประมาณ 23% หรือก็คือ 0.23 มีโอกาสเป็นคำว่า cake ประมาณ 18% หรือก็คือ 0.18 มีโอกาสเป็นคำว่า book ประมาณ 3% หรือก็คือ0.03 ซึ่งการลด temperature คือการที่เราปรับค่าความเป็นไปได้แต่ละคำให้ห่างมากขึ้นจึงทำให้คำใดคำหนึ่งมีความเป็นไปได้ที่โดดเด่นมากกว่าคำอื่นมากขึ้นส่วน top p คือให้เลือกเฉพาะกลุ่มคำที่มีความเป็นไปได้มากสุดมาแทนเช่นเรามีกลุ่มคำซึ่งมีความเป็นไปได้ดังกล่าวหากเราตั้งค่า top p เป็น 0.5 คือหากเราตั้งค่าพารามิเตอร์ top p เป็น 0.5 จะเป็นการใช้กลุ่มคำที่มีความเป็นไปได้จากมากไปน้อยรวมกันแล้วเกิน 0.5 ในตัวอย่างนี้ก็คือคำว่าโดนัทกับคำว่า apple เพราะว่า2คำดังกล่าวรวมกันแล้วเกิน 0.5 ดังนั้นคำถัดไปที่แชทบอทมีโอกาสตอบก็จะมีแค่2คำคือโดนัทหรือไม่ก็ apple หรือหากเราตั้งค่า top p เป็น1ก็จะเป็นการใช้กลุ่มคำทุกคำเพราะว่าความน่าจะเป็นรวมกันทุกคำได้เป็นหนึ่งนั่นเองและนี่ก็คือหลักการคร่าวๆของเบสล็อกส่วนในวิดีโอถัดไปนั้นเราจะนำเบสล็อกมาเขียนแชทบอทของเราใช้เองกันสุดท้ายนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับหากใครชอบใจช่วยกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย